เราอยู่ในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่คนยอมรับเรื่องสมุนไพรโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยและบางแห่งก็จะมีแพทย์แผนไทยให้บริการนะแต่จริงๆแล้วเมื่อ30กว่าปีก่อนโน้นเนี่ยคนที่จะยอมรับและสนับสนุนเรื่องสมุนไพรเนี่ยมีน้อยมากแม้กระทั่งนักวิชาการหลายคนที่ปัจจุบันนี้เป็นคนส่งเสริมเรื่องสมุนไพรนะครับเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยตั้งคำถามกับพวกเราว่าคุณไปเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรมีการวิจัยทางห้องทดลองหรือยังมีการวิจัยทางเภสัชวิทยาหรือยังมีการวิจัยทางพิษวิทยาหรือยังคุณไปเผยแพร่แบบนี้เนี่ยมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เป็นโทษเป็นภัยกับบางคนเขาพูดด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะพวกคุณกำลังเอายาพิษมาเสริมชาวบ้านหรือเปล่าแต่ว่าเราก็บอกว่าในยุคนั้นเนี่ยพอเราจะฟังฝ่ายที่จะทำเรื่องของการสนใจจนเป็นที่ยอมรับแล้วก็ยาหลายตัวเนี่ยที่กลายเป็นอยู่ในไอซียาหลักเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่เราจะฟังฝ่ายของถึงทำได้แล้วตรงนี้ครับที่ผมอยากจะย้อนกลับมาให้ความสำคัญของบ้านด้วยทีคือใน30กว่าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราสู้กับความคิดในทางวิชาการก็คือเราเอาเรื่องประสบการณ์ของชาวบ้านเข้าไปนำเสนอนะครับคือในกระบวนการพัฒนายาแผนปัจจุบันนี้นะครับเขาจะพัฒนาจากเภสัชวิทยาใช่ไหมครับแล้วก็พิษวิทยาแล้วก็สุดท้ายมันจบที่การทดลองผลหรือคลินิคอลไทรัลนะครับเราก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเราใช้สมุนไพรเหมือนกับใช้เป็นข้อสารใช้ตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ทดลองยาเนี่ยมาตั้งกี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยมาเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านแห่งนี้แหละยาหลายสูตรหลายขนาดที่เป็นยาที่นิยมใช้ในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดขึ้นจากบ้านเพื่อนของแห่งนี้แล้วก็ด้วยการสนับสนุนผู้ใหญ่ที่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันที่ช่วยให้พวกเราที่ทำงานเนี่ยสามารถเข้ามาถึงชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆเป็นแผนแพทย์ได้คือตอนนั้นมันจะมียาหลายตัวนะที่แบบหลายคนก็ได้ยินถึงสมัยโน้นเนี่ยในยุคที่แบบสถานโรงพยาบาลก็ไปยากใช่ไหมสถานที่ทำไมก็ยังน้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำคาวปลาตะคำเนี่ยก็จะมีศัพท์ว่าน้ำคือน้ำคาวปลาเป็นพิษซึ่งอันนี้เนี่ยคนปัจจุบันก็ยังไม่รู้เลยเกิดจากอะไรแล้วก็มีตำรับยาหนึ่งที่ได้จากที่หมู่บ้านแห่งนี้คือขี้หนูเอาไปคั่วให้เป็นถ่านแล้วก็บดผสมน้ำส้มสายสายชูแล้วก็กรอกปากผู้หญิงที่แบบชักแบบเกิดอาการที่เกิดจากคลอดลูกแล้วเนี่ยมีอาการจะติดเชื้อแต่ต้องใช้คำว่าน้ำเข่าปากคำเนี่ยเป็นพิษขึ้นมาเพราะขนาดว่ากระทั่งไตค้างแข็งแล้วเนี่ยกรอกปากเราฟื้นได้ตอนนั้นเนี่ยพวกเราได้ตำรับนี้ก็ประหลาดใจมากเลยเป็นไปได้ยังไงก็เดินทางไปตามจังหวัดอื่นๆนะไปนครนายกไปหลายจังหวัดเนี่ยที่พี่บุญบอกเนี่ยไปเพื่อไปสัมภาษณ์ว่ามีใครเนี่ยเคยใช้ยาตำรับนี้แล้วแล้วก็ข้อมูลในนี้เป็นเรื่องที่แม้แต่อาจารย์ประเวศก็ยังบอกน่าสนใจมากเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ความรู้แบบนี้มันเป็นความรู้จากชาวบ้านหรือแม้แต่ยังยาตำรับหนึ่งเนี่ยแก้ปวดหลังเช่นมะเขือขื่นมะเขือขื่นเนี่ยเราจะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะไปเจอไหมนะเป็นมะเขือที่มันจะมีหนังชาวบ้านเขามีวิธีการว่าเอาไอ้เยื่อมะเขือขื่นที่อยู่ระหว่างเปลือกของลูกกับไอ้ที่เป็นเม็ดมันเหมือนกับเป็นใยที่หุ้มเมล็ดแล้วเลาะเอาเฉพาะตัวเยื่อของมะเขือขื่นเอามาใส่ในไข่ไก่คือไข่ไก่ให้เจาะรูแล้วก็เอาไข่ขาวออกแล้วได้ไข่แดงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็คนแล้วก็เป็นหมกไฟจนกลายเป็นขาวแล้วเนี่ยบดให้เป็นผงมาผสมเหล้ากินแก้ปวดทุกคนเราหูสว่างเลยก็มีวิธีพิสดารขนาดนี้จนในภายหลังเนี่ยไปได้ไอเดียอันหนึ่งเนี่ยของเพ
คือนักคือเภสัชกรที่มหิดลเขาบอกว่าในมะเขือขื่นเนี่ยมีสารธรรมชาติที่เรียกว่าสเตียรอยด์และน่าสนใจมากว่าสเตียรอยด์เนี่ยวิธีการเพิ่มปริมาณสเตียรอยด์คือจะต้องไปก็ใช้คำว่า culture ในโปรตีนเพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านเนี่ยใช้ไข่ไก่แล้วเอาไปทอดไข่แดงแล้วก็เอามะเขือขื่นเนี่ยใส่เข้าไปแล้วไปหมกไฟเพราะหมกไฟก็คือวิธีการฆ่าพิษหลังจากฆ่าพิษแล้วทำให้เป็นถ่านแล้วก็มาผสมเหล้าให้กินแก้ปวดก็หูชาวบ้านนี่แบบเหลือเชื่อมากเลยว่ามีคือถ้าเรามาอธิบายด้วยเหตุผลในภายหลังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยมีความรู้ในส่วนนี้ตัวอย่างที่คุณลักษณะเล่าเนี่ยก็ทำให้เห็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนแล้วก็คุณูปการของผู้ใหญ่ในบูมในด้านเกษตรกรรมแต่ว่าผมอยากจะมาพูดถึงในนิติเรื่องเกษตรด้วยเพราะจริงๆเนี่ยในช่วงที่ท่านเริ่มมีชื่อเสียงกว้างไกลออกไปเนี่ยคนไม่มากนักที่จะรับรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิติเสริมไปแต่จะสนใจท่านในฐานะปราชญ์ที่พูดถึงเรื่องเกษตรวันนี้เกษตรหรือว่าเกษตรเพื่อการพึ่งพาตัวเองเมื่อครู่นี้เนี่ยรสนาบอกว่าเรื่องวันนั้นเกษตรค่อนข้างจะกำลังไปอันนี้ผมอาจจะมีข้อมูลที่ต่างกันนะครับคือเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับมูลนิธิสายใยแผ่นดินเนี่ยได้ทำ MOU กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ที่จะทำโครงการร่วมกันในการส่งเสริมวัฒนธรรมเกษตรและกาแฟอินทรีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ20,000ไร่นะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากว่าทัศนะของข้าราชการป่าไม้ส่วนใหญ่จะมองว่าคนอยู่ที่ไหนป่าจะราบที่นั่นวิธีการอนุรักษ์ป่าที่ดีที่สุดก็คือไล่คนออกจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และที่ดินนะครับแต่เป็นโอยูฉบับนี้เนี่ยมันบอกเราว่าทัศนะของข้าราชการเริ่มเปลี่ยนคือแทนที่จะมองว่าชาวบ้านคือผู้ทำลายป่ากับมองในมิติว่าชาวบ้านสามารถช่วยรักษาป่าได้แต่ต้องด้วยวิถีวัฒนธรรมและเกษตรอินทรีย์นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นมิติที่สำคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องมูลนิธิสายใยแผ่นดินด้วยเพราะว่าก็เป็นองค์กรที่เป็นเจ้าภาพค่ำคืนนี้พร้อมกับสากลกรีนเน็ตบริษัทกรีนเอสอีสถาบันผสมศิลป์โรงเรียนแสงรุ่งอรุณนะครับและหลายองค์กรที่ผมนับได้10องค์กรนะครับในเจ้าภาพค่ำคืนนี้คือผู้ใหญ่วิบูลเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยท่านได้รับเชิญไปเป็นกรรมการมูลนิธิต่างๆมากมายรวมทั้งสถาบันสำคัญสำคัญแต่มีเพียงมูลนิธิเดียวที่ท่านรับเป็นประธานมูลนิธิให้ก็คือมูลนิธิสัญญาของดินนะครับซึ่งคุณธีรพลนิยมที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นกรรมการที่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ประชุมร่วมกันปรึกษางานมูลนิธิสัญญาของดินเนี่ยก็เป็นมูลนิธิที่บุกเบิกแล้วก็ทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในระยะยาวและแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าวัฒนธรรมเกษตรแต่วิถีของเกษตรอินทรีย์ของวัฒนธรรมเกษตรนั้นแทบจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าหลักการของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้มีการปลูกแบบหลากหลายเพื่อสร้างความสมดุลขึ้นมาในตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่ต่างกันเล็กน้อยนะครับว่าเรื่องวัฒนธรรมเกษตรกำลังแผ่วและทีนี้วันที่22วันมะรืนนี้นะครับทางกรมทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะจัดงานใหญ่ในกรุงเทพเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เป็นโมดูลที่ทำกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้กระแสของการดึงให้ชาวบ้านเนี่ยหันกลับมาช่วยรักษาป่าด้วยวิถีของวัฒนธรรมเกษตรเนี่ยมันแค่ไหนออกมานะทีนี้ผมก็คิดว่าเป็นคุณูปการของผู้ใหญ่พิบูลในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนอกเหนือจากเรื่องของสมุนไพรที่เราได้พูดคุยกันไปคือสมัยที่
ม่ทราบหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อมาซาโนะฟูกุกะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้ำค้างก็เอามาพูดประชาสัมพันธ์เลยพวกนี้อยู่สมัยฟูกุกะเป็นเกษตรชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะที่ได้มาเยี่ยมพื้นที่แห่งนี้วันที่พวกเราพาลุงฟูมาเรียกแต่ว่าลุงฟูมาก็เป็นถือว่าเป็นผู้ริเริ่มนำเอาแนวความคิดเกษตรธรรมชาติมาเผยแพร่แล้วก็เป็นแนวความคิดที่อาจจะแบบใกล้เคียงกับแนวความคิดแบบเกษตรอินทรีย์นะฮะเพียงแต่ว่าแนวทางของแกเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับแนวเกษตรนะคือปลูกทุกอย่างให้มันพัฒน์ไปโดยที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติสมัยที่ลุงฟูแกได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยแล้วก็ได้ไปหลายที่ในเขตอีสานพอแกไปเห็นเมืองไทยเนี่ยแกบอกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่มันคือสวรรค์ของเกษตรธรรมชาตินะเพราะว่าแกบอกว่าประเทศเขตร้อนเนี่ยเวลาคุณดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่ผิดพลาดเนี่ยผลเสียมันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากเหมือนสมัยก่อนบ้านห้วยหินหรือค่ะตากลิ้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นป่าขึ้นอ่ะขนาดควายเขาทางยังไม่สามารถเข้าไปในป่าได้ใช่ไหมพี่บุญเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้มันโล่งโจ้งหมดละมันกลายเป็นไร่มันสับปะหลังแล้วกลายแผ่นดินมันเหมือนนี่มันแห้งแล้งหมดแต่ว่าลุงฟูเวลาแกมาดูแล้วเนี่ยแกบอกว่าแกมาเห็นไร่แกมาเห็นสวนวัฒนธรรมเกษตรที่นี่แล้วก็ไปเห็นการทำนาของพี่คำดื่มนะที่บุรีรัมย์แกบอกว่าหมู่เมืองไทยนี่คือสวรรค์แล้วเขาบอกว่าเวลาที่คุณดำเนินเกษตรที่ผิดพลาดเนี่ยผลเสียมันจะเกิดขึ้นเร็วมากคือความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นทะเลทรายได้ง่ายแต่ถ้าคุณดำเนินวิถีทางกลับมาหาเส้นทางของธรรมชาติอย่างถูกต้องเนี่ยการฟื้นฟูจะกลับมาเร็วมากเพราะว่าเวลาที่ลุงฟูแกไปดูของคุณคำเดือนเนี่ยพี่คำเดือนแกเนี่ยปรากฏว่าภายใน5ปีที่แกเปลี่ยนมาทำเกษตรธรรมชาติเนี่ยสภาพของดินมันฟื้นฟูกลับมาต้นไม้แต่ละอย่างที่หายไป20ปีมันกลับคืนมาและยิ่งมาเห็นว่าเกษตรของพี่บุญที่นี่เนี่ยแกบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันเป็นสวรรค์เลยอ่ะคือแกชอบว่าลูกคนนอนรอแล้วผลไม้ตกใส่ปากแกแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้เลยแล้วจะบอกว่าเวลาที่ประเทศอย่างแกอยู่ในประเทศเขตหนาวเมื่อทำเกษตรที่ผิดพลาดเนี่ยกว่าจะเห็นผลมัน40-50ปีเวลาจะฟื้นฟูเนี่ยมันก็40-50ปีเหมือนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนเวลาคุณทำผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นเร็วแต่ถ้าคุณทำถูกต้องการฟื้นฟูก็เร็วเช่นเดียวกันโดยมีที่ของพี่บุญกับที่ของพี่คำเดือนเป็นรูปแบบที่ทำให้ผู้ใหญ่ทำให้ลุงฟูเนี่ยแกชี้อันนี้มาเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าหากเป็นอย่างที่ชัยพูดนะเพราะระยะหลังอาจจะมาตามประเด็นเรื่องเกษตรน้อยลงนะเพราะไปตามเรื่องทางการเงินเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยอาจจะตกเวทีไปหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่การที่พี่บุญเนี่ยได้สร้างผู้รู้ประการแล้วก็มีสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบที่จะให้คนสามารถเข้ามาดูไม่ต่างจากลุงฟูนะที่แกทำภูเขาหัวโล้นเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่ให้คนสามารถเข้ามาดูงานแต่ว่าหลังจากลุงฟูแกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกหลานแกรู้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นหลังจากพี่บุญผ่านไปแล้วต้องฝากเจ้าคันชิดไหนอยู่ไหนชิดนะว่ามันต้องสานต่อต้องรับมรดกในส่วนนี้แล้วก็ทำต่อไปเพราะว่าการที่คนได้เห็นด้วยตาเนี่ยมันมีความสำคัญตอนสมัยไปอยู่ที่ไร่ของคุณฟูเนี่ยมีคนบินมาจากเกาหลีนะแกอ่านหนังสือตอนนี้ว่ายุคสมัยเรียนฟังเส้นเดียร์เนี่ยแล้วแกบอกไอ้นี่มันสวยแบบต้องการมาดูให้เห็นกระตาเราก็แปลงเสร็จเราก็อยากจะไปดูให้เห็นกระตาเหมือนกันพอเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยแกดูเสร็จแกบอกว่าแกพอใจละแกเชื่อแล้วแกก็กลับบ้านเลยอีตาที่คนเกาหลี